6วิตามินสำคัญในการเพิ่มความสูง6วิตามินเพิ่มความสูงที่เราควรกินทุกวัน 1. วิตามิน B วิตามิน B ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเพื่อการดูดซึมสารอาหารช่วยรักษาความสมดุลการทำงานของระบบหัวใจระบบประสาทต่างๆซึ่งวิตามิน B เราสามารถหาได้จากการรับทานถั่วลิสงถั่วเหลืองข้าวและหมูซึ่งถือว่าเป็นวิตามินที่มีผลต่อการเพิ่มความสูง 2. วิตามินดีวิตามินดีเป็นวิตามินที่มีความสำคัญมากช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกซึ่งเราสามารถรับวิตามินดีได้จากแสงแดดยามเช้าและวิตามินดีช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงเราสามารถรับวิตามินดีจากแหล่งอาหารเช่นมันฝรั่งนมและมะเขือเทศนอกจากนี้วิตามินดียังช่วยในเรื่องของเส้นผมเช่นผมร่วงหรือหัวล้านวิตามินดีพบได้มากในปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลตับวัวชีสและไข่ 3. วิตามินซีวิตามินซีหรือเรารู้จักกันในชื่อแอสคอร์บิกแอซิดเป็นวิตามินที่พบมากในผลไม้หลายชนิดซึ่งวิตามินซีช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยให้มีภูมิคุ้มกันชะลอความแก่และเราสามารถพบวิตามินซีได้จากมะเขือเทศมันฝรั่งและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่4. วิตามิน B2 เป็นอีกวิตามินหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มความสูงเป็นวิตามินที่พบมากในผักใบเขียววิตามิน B2 นั้นเรารู้จักกันในชื่อว่าไรโบฟลาวินช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเล็บผิวหนังผมและกระดูกเราสามารถเพิ่มสารไรโบฟลาวินได้จากการบริโภคผักใบเขียวปลานมและไข่5. แคลเซียมแคลเซียมเป็นสารอาหารที่สำคัญมากสำหรับกระดูกที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการเพิ่มความสูงเราสามารถได้รับแคลเซียมจากนมผักโขมถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองปริมาณแคลเซียมในแต่ละช่วงอายุต่อวันที่เหมาะสมคือเด็กอายุ 1-5 ปีควรได้รับแคลเซียม500มิลลิกรัมต่อวันเด็กอายุ 5-10 ปีควรได้รับแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันเด็กอายุ 10-20 ปีควรได้รับปริมาณแคลเซียม 1,300 มิลลิกรัมต่อวันและผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปีควรได้รับปริมาณแคลเซียม 1,000 หรือ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันหากเราบริโภคนมก่อนนอน1แก้วก็เพียงพอต่อวันแต่หากเราต้องการเพิ่มเติมเราสามารถรับประทานชีสโยเกิร์ตหรือถั่วเสริมได้เช่นเดียวกันหกฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับแคลเซียมเนื่องจากต้องทำงานร่วมกันในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันแต่ฟอสฟอรัสจะยังส่งผลต่อร่างกายด้านอื่นอีกด้วยเช่นช่วยให้ร่างกายของเราสามารถย่อยวิตามิน B12 ไรโบฟลาวินหากร่างกายของเราขาดฟอสฟอรัสก็จะส่งผลต่อการได้รับแคลเซียม
ในร่างกายเช่นเดียวกัน 80% ของฟอสฟอรัสในร่างกายของเราคือกระดูกดังนั้นการป้องกันการเจริญเติบโตช้าในเด็กจำเป็นที่จะต้องได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตฟอสฟอรัสนั้นพบมากจากการรับประทานถั่วและปลาการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมอย่างเดียวนั้นก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการเพิ่มความสูงการเพิ่มความสูงแบบได้ผลลัพธ์ที่ดีสำคัญมากในเรื่องของการออกกำลังกายร่วมด้วยสำหรับการเพิ่มความสูงคือการว่ายน้ำแอโรบิกการขี่จักรยานการโหนบาร์จะช่วยกระตุ้นให้กระดูกและระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยดังนั้นหากเราออกกำลังกายได้และรับประทานอาหารได้การเพิ่มความสูงก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปทานวิตามินแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สำนักงานกฎหมายไทยล้านนาคุ้มเสือช่องลูกยางหอนพิงและขอบคุณข้อมูลดีๆจาก miraclass.com ค่ะ